่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาย Snapshot นะครับประจำวันที่25กันยายนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องของหรือนี่จะเป็นการแรลลี่ครั้งสุดท้ายของตลาดหุ้นโลกหรือนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อตลาดหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆทำนิวไฮมาเข้าเรื่องกันนะครับ The Last Rally ต้องบอกนิดนึงก่อน The Last Rally ไม่ได้พูดให้ตลาดให้เรากลัวครับเพราะเมื่อกี้เราคุยสรุปกันไปในตอนต้นแล้วนะว่าตัวเลขที่ออกมามันดูแย่ๆแต่ทุกคนมีความหวังว่าการลดดอกเบี้ยจะช่วยตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาตัวเลขเศรษฐกิจจีนแย่ๆแต่เชื่อว่าไอ้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้จะช่วยให้จีนรอดทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้เนี่ยมันคือความคาดหวังแต่สิ่งที่อยากให้มองคือมองความเป็นจริงนะฮะลาสแวลลี่เกิดขึ้นณวันนี้ทุกคนยังคิดยังมองบวกกับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่ถึงแม้ว่าตัวเลขหลายๆตัวจะออกมาไม่ดีเพราะงงไหมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเรื่องนี้เดี๋ยวตั้งใจฟังให้ดีนะตั้งใจฟังดีนะแต่ว่าก่อนที่จะไปตั้งใจฟังเนี่ยให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งก่อนไม่งั้นไม่พูดนะเว้ยจริงๆเมื่อวานจังหวัดไทยอินโปรโมชั่นนี่เทพมากเลยนะเรื่องอะไรที่แบบว่าพอกำลังจะพูดแล้วอยู่ดีเอา iPhone มาแจกใช่โอ้โหอย่างกับมืออาชีพรอบนี้เดี๋ยวผมพูดเสร็จฮะเดี๋ยวผมแจกฮะแจกอะไรฮะรอยยิ้มอ่ะมาดูกันว่าวันนี้หุ้นมันขึ้นอยู่ด้วยเหตุผลว่านักวิเคราะห์เนี่ยยังปรับประมาณการขึ้นอยู่ยังปรับไม่เสร็จตัวเลขล่าสุดเลยนะเมื่อวานนี้เลยนะเขายังปรับประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน S&P 500เนี่ยขึ้นอยู่หุ้นมันก็เลยขึ้นทำไมเป็นนี่ไงนี่คือคำถามว่าทำไมถึงยังคงปรับประมาณการขึ้นทั้งที่จริงๆตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวคุณก็เห็นอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นคุณก็เห็นมันแพงคุณก็เห็นคนขอว่างค่ะขอสวัสดิการคนว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับคุณก็เห็นในเรื่องของการเปิดรับสมัครงานมากขึ้นคุณเริ่มเห็นคอน sumer confidence หรือสนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มลดลงทุกอย่างมันดูแย่หมดเลยแต่เขาปรับกำไรของจดกำไรของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นผมให้ดู3อย่างนี้ยังไงครับเดี๋ยวดู3อย่างนี้น้อยครั้งที่จะเกิด3อย่างนี้พร้อมๆกันพร้อมๆกันพร้อมๆกันน้อยครั้งนะครับอันที่1คือค่าเงินดอลลาร์อ่อนคือเส้นสีแดงครับผมอันที่2คือราคาน้ำมันลงคือเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เส้นสีเขียวคือสีม่วงครับพี่ไอ้เลือกตาบอดสีแล้วไปตรวจทั้งแผนกแล้วสีม่วงนี่สีม่วงก็คือผลตอบแทนพันธบัตร10ปีอ่ะ3เรื่องค่าเงินดอลลาร์ลงครับเดี๋ยวผมอธิบายค่าเงินดอลลาร์อ่อนแข็งเนี่ยเดี๋ยวคุณอุ้งอิงฟังด้วยมันจะมีผลต่อการที่คุณสัมภาษณ์ว่าค่าเงินบาทแข็งเป็นยังไงต้องเป็นยังไงค่าเงินดอลลาร์อ่อนฮะผมต้องอธิบายค่าเงินดอลลาร์แข็งด้วยป่ะเพราะว่ามันจะได้ไปตรงกับค่าเงินบาทท่านอาจจะแบบไม่เข้าใจว่าตรงกันข้ามคืออะไรนะค่าเงินดอลลาร์อ่อนราคาน้ำมันลงและผลตอบแทนพันธบัตร10ปีลงพร้อมๆกันเกิดอะไรขึ้นผมเน้นไปที่ค่าเงินดอลลาร์ก่อนครับผมเพราะอะไรเพราะน้ำมันรู้อยู่แล้วท่านลงกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะดีขึ้นใช่เพราะนี่คือต้นทุนเพราะคือต้นทุนของเขาและราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะวิ่งตามราคาน้ำมันนั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องพูดถึงละดอกเบี้ยลงครับต้นทุนเงินกู้ก็จะลดลงมันก็จะเป็นผลดีต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียนจบแค่นั้นเองเพราะนั้นการที่2อันนี้ลงมันก็ทำให้ทุกคนคาดหวังถึงกำไรที่จะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่ยังไม่ได้มองนะว่ารายได้ของเขาจะลดลงใช่คราวนี้พอพูดถึงรายได้จะลดลงมันมีตัวที่เข้ามาช่วยทำให้รายได้ของบริษัทอเมริกาไม่ลดลงฮะมันคืออะไรตามมาครับตามมาครับอันนี้คือโครงสร้างรายได้ของบริษัท S&P 500รวมกันนะครับครับรู้ไหมว่าตัวบริษัท S&P 500ในอเมริกาเนี่ย 70% เนี่ยเขามาจากรายได้ในอเมริกาอยู่ในประเทศอยู่ในประเทศนะครับแต่ของเราเนี่ยของเราเนี่ยในประเทศ99ในประเทศ99ของเขาในประเทศเนี่ย 70% ครับผมเขามีต่างประเทศอยู่ 30% ตรงนี้ 30% จีนอยู่ตรงนี้จีนอยู่ตรงอาร์เตอร์เยอะเลยนะ UK มีก็แยกๆกันไปในหลายๆประเทศเพราะว่า Google Amazon อะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปเทสลาเขาก็ไปเปิดในหลายๆประเทศ McDonald's Starbucks ก็ไปเปิดอยู่ในหลายๆประเทศ Nike อะไรก็ว่ากันไปครับสมมุติว่าถ้าค่าเงินดอลลาร์อ่อนอะไรจะเกิดขึ้นส่งออกก็จะดีถูกต้องเก่งว่ะมึงเป็นนายกได้แล้วไม่วันนี้ผมทำตัวเป็นเหมือนนักเรียนมาเรียนค่าเงินดอลลาร์อ่อนซึ่งตอนนี้ดอลลาร์อ่อนอยู่พอดอลลาร์อ่อนรายได้ที่ได้มาจากต่างประเทศก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินดอลลาร์ได้มากขึ้นอ้าวแต่แค่1ใน3เองนะพี่แต่มันเขาจะแบ่งออกมาเรื่อยๆไง1ใน3เนี่ยแล้วมันแบ่งออกมาสัก 10% คุณคิดว่าเท่าไหร่อ่ะ
อ้าวเหรอเออดอลลาร์มันอ่อน 10% 20% ตอนนี้100จะลงมา90เอาอ่ะ100ลงมา90นี่ก็ 10% แต่ตอนนี้มันลงมาแล้วจาก110ลงมา100คือลงมาแล้ว 10% นั่นหมายถึงว่ารายได้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์มันเพิ่มขึ้นพอรายได้มันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายละมันลดลงลดลงรายได้จ่ายดอกเบี้ยลดลงเขาก็เลยปรับประมาณการขึ้นเพิ่มขึ้นเฮ้ยนี่เป็นอันที่ผมสงสัยพี่เพราะอันนี้มันนอกเรื่องนิดเดียวนิดเดียวกลไกของดอลลาร์ที่แบบว่าผมกำลังดูเหมือนมันมีซีซันอลว่าช่วงนึงมันจะแข็งแล้วช่วงนึงมันพยายามทำให้อ่อนไปไปมามาเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยผลนะเนี่ยแต่อันนี้เป็นอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณคิดเรื่องนี้อ่ะทำให้คุณคิดเรื่องนี้คือคิดเรื่องซอฟต์แลนดิ้งซอฟต์แลนดิ้งคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยฮะภาพที่คุณเห็นอย่าเพิ่งนะอย่าภาพที่คุณเห็นผมกำลังจะปูให้คุณคิดว่าตลาดคิดอย่างนี้อยู่ต้องใจเย็นๆค่อยไล่ไปซึ่งเป็นบวกค่อยไล่ไปซึ่งมันเป็นบวกนี่เข้าใจนะซึ่งมันเป็นบวกแล้ววันนี้ทุกคนคิดภาพเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยดอกเบี้ยลงหุ้นลงดอกเบี้ยลงหุ้นลงดอกเบี้ยลงเกิดรีเซชันดอกเบี้ยลงเกิดรีเซชันดอกเบี้ยลงแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งดอกเบี้ยลงไม่เกิดรีเซชันยังไม่เกิดคือปี1995กับ1996ไม่เกิดรีเซชันนะครับไม่เกิดจนมาเกิดอีกทีนึงนู่นเลยนู่นเลยปี2000เลยคือดอทคอมเลยไม่เกิดดอกเบี้ยลงรอบนี้ไม่เกิดนะครับหุ้นขึ้นตลอดเลยไม่เกิดรีเซชันคำถามก็คือว่าเฮ้ยมันเกิด recession ในช่วงปี2000ปี2008 96ไปหรือตอนปี2024ยังไม่รู้ยังไม่รู้เนี่ย S&P มันยังทำ new high อยู่เลยครับผมยังไม่รู้แต่เรามาดูกันนิดนึงก่อน1995กับ1996มีอะไรไม่เหมือนกับปี2000ปี2008และปี2024ครับผมมีเรื่องนึงที่ไม่เหมือนกันและผมต้องให้ความระมัดระวังสูงมากคือปี1996 Buffett indicator อยู่ตรงนี้ valuation เขาอยู่ลบ1 SD ครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะไม่ได้ดูแบบแพงยังไม่ได้ดูแย่มันสะท้อนภาพของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบทุกคนก็ไม่ได้แบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสต็อกอินเด็กซ์ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมามากจนทุกคนแบบรีเทลเซลมันพุ่งกระฉูดราคาพรอพเพอร์ตี้มันวิ่งแรงมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้หุ้นเนี่ยตอนที่ลดดอกเบี้ยลงครั้งนี้เนี่ยแล้วมันต้องเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว valuation ในปี1996คุณดูดิ Buffett indicator อยู่ตรงเนี้ยครับโอ้ต่ำกว่ามันค่าเฉลี่ยด้วยซ้ํามันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วลงมาที่ลบ1 SD ซึ่งถามว่าดาวไซด์ลิสต์ตรงนี้มีไหมไม่มีอ่ะแต่พอมาดูว่าแล้วปี2000ปี2008กับปี2024 Buffett indicator อยู่ตรงไหนปี2000อยู่ตรงนี้ปี2008อยู่ตรงนี้ปี2020คือโควิดอยู่ตรงนี้ครับผมปี2024อยู่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่บอกว่าโอเคทุกคนคิดบวกทุกคนคิดบวกทุกอย่างมันทำให้กำไรทุกขามันดูเข้าใจว่าที่สิ่งที่ผมพูดนะตลาดคิดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะดีขึ้นหุ้นเลยขึ้นไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจแย่ลงแล้วทำให้หุ้นลงนะวันนี้ยังไม่ได้คิดนะเศรษฐกิจแย่ลงแล้วทำให้หุ้นลงแต่คิดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนขึ้นหุ้นขึ้นมันยังไปได้อยู่แล้วไม่เกิดรีเซชชั่นเพราะกำไรขึ้นมันมองภาพที่เพี้ยนมากนะกำไรขึ้นแล้วไม่เกิด recession เพราะว่ากำไรขึ้นมันเกิดขึ้นจากดอลลาร์ที่อ่อนแต่ recession เกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแต่วันนี้เราต้องยอมรับก่อนว่า valuation ที่เกิดวิกฤตเนี่ยวันนี้มันสูงแต่ใน valuation ที่ไม่เกิดวิกฤตในปี1995กับ1996มันอยู่ใน valuation ที่ต่ำคราวนี้เรามาดูกันว่าวันนี้มันมีอะไรผิดเพราะมันเกิด consumer confidence ออกมาปุ๊บเราก็ต้องวิ่งไปที่ consumer confidence ครับผมซึ่งชัดเจนครับว่ามันลงโอเคนะ consumer confidence มันลงนะ confidence มันลงนะที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ว่ามันต่ำมากมันลงมาโดยธรรมชาติเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า consumer confidence กับ PE ครับ PE นี่คือใช้ Schindler PE นะ Schindler PE เนี่ยคือ PE ที่ใช้กำไรสุทธิต่อหุ้น10ปีย้อนหลังเฉลี่ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้กำไรสุทธิต่อหุ้นปีเดียวนะปีเดียวใช้10ปีย้อนหลังเพื่อให้เห็นชัดว่า PE มันถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวมันจะได้แม่นกว่าแม่นกว่าปีเดียวนะครับสังเกตให้ดีว่ามันก็จะวิ่งไปด้วยกันนะครับวิ่งไปด้วยกันระหว่าง consumer confidence เวลามันขึ้นสีแดงนะครับ consumer confidence ขึ้นหุ้นก็ขึ้น PE ก็ขึ้น consumer confidence ลดลงหุ้นก็ลงซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่ประหลาดมากครับผมขยายตรงนี้นะผมขยายตรงนี้นะเอาตรงช่วงนี้นะเอาแค่ตรงนี้นะกรอบนี้นะไออันเนี้ยคืออันนี้นะก็มาเป็นรูปทางขวาไอแท่งนี้คือแท่งนี้นะใช่ขยายปั้งอะปุ๊บเป็นรูปทางขวาอ่ะตรงนี้ตรงครับมาวันนี้ขัดแย้งไม่เหมือนมาวันนี้ไม่เหมือนตัว consumer confidence ลงครับแต่หุ้นขึ้นทำนิวไฮยังขึ้นอยู่ PE ยังเพิ่มขึ้นอยู่ครับผมซึ่งเรื่องนี้คำถามก็คือว่า
ไอ้เนี่ยเรากำลังคุยเรื่อง valuation แล้วนะเราไม่ได้คุยเรื่อง EPS แล้วนะเราคุยเรื่อง valuation valuation ของความแพงแบบนี้กับตัวเลขเศรษฐกิจที่มันแย่ลงเรื่อยๆแบบนี้ leading indicator ด้วยนะตัวเนี้ยมันจะสวนกันได้นานแค่ไหนแค่ไหนเพราะสุดท้ายมันต้องกลับมาเป็นปกติใช่คือทุกอย่างเนี่ยมันสวนได้มันเคยสวนนะมันสวนได้มันสวนได้แต่ถึงจุดนึงเนี่ยมันจะต้องตามกันครับผมเพราะคุณฝืนไม่ได้อ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่ามันจะสวนได้นานแค่ไหนเราต้องมาดูว่าสิ่งที่มันจะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามีอะไรบ้างนะครับคือเนี่ยถ้ามันไม่มีวิกฤตเลยอ่ะมันก็คงขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยอ่ะ consumer confidence show แล้วนะว่ามันอาจจะมีวิกฤตแต่ราคาหุ้นมันยังขึ้นอยู่อ่ะอัตราการว่างงานขึ้นครับหุ้นก็ยังขึ้นอยู่แต่อัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นมันก็จะมักจะก่อให้เกิดวิกฤตไปเร็วๆรูปนี้สำคัญกว่ารูปนี้เป็นการสะท้อนภาพระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของอเมริกากับ default rate ก็คือการผิดนัดชำระหนี้ของผู้บริโภคซึ่งหลักๆของประเทศอเมริกาก็โตได้คอนซูเมอร์บริโภคเยอะแต่รูปนี้เนี่ยผมดึงเอาคอนซูเมอร์ดีฟอลต์เนี่ยคือการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้รายย่อยดึงไปข้างหน้า 1.5 ปีคืออ๋อปีครึ่งดึงไปข้างหน้า 1.5 ปี มันมีแลกการอยู่ ก็คือ ดอกเบี้ยขึ้นแรกๆ ดอกเบี้ยขึ้นแรกๆเนี่ยdefault rate ยังไม่ขึ้นถ้าดูยังไม่ตรงยังหมุนได้อยู่มันเป็นแลกการ์ดคือดอกเบี้ยขึ้นไปสักพักนึงสูงสักพักนึงเดี๋ยว default rate ค่อยตามมาค่อยสูงมาอ่ะอันนี้ผมเลื่อนไอ้ตัวสีแดงเนี่ยก็คือไอ้ default rate ของหุ้นสินเชื่อเอกชนสินเชื่อรายย่อยเนี่ยดึงออกไป 1.5 ปีสังเกตได้ดีนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นไปสูงปุ๊บ default rate ก็พุ่งแต่ 1.5 ปีนะหลังจากนั้นเช่นเดียวกันครับดอกเบี้ยพุ่งขึ้นมาตรงเนี้ยตอนเนี้ย default rate อยู่ตรงนี้ก็สูงคำถามก็คือว่าตอนนี้ดอกเบี้ยขึ้นตรงนี้จากนี้ไป default rate กำลังจะตามมาไหมครับถ้า default rate ของ consumer หรือว่าสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นนั่นน่ะคือโอกาสที่จะเกิดวิกฤตแล้วมันยิ่งถ้า unemployment rate เพิ่มขึ้นแล้วมันตรงนี้มันเพิ่มขึ้นคุณจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมเตือนให้แค่ระมัดระวัง3ภาพ4ภาพแรกเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดแล้วหุ้นยังขึ้นต่อแล้วมันก็ยังขึ้นต่อด้วยจากวิกฤตเศรษฐกิจจีนอันนี้เอามาพูดซ้ํา2 10 spread ก็เป็นอีก1 indicator ที่ไม่ค่อยพลาดแต่ใช้เวลาใช้เวลาทุกครั้งที่2 10 spread ขึ้นมาเป็นบวกต้องมีช่วงเวลาก่อนจะเกิดวิกฤตช่วงเวลานี้แหละครับคือช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นจะทำ new high ไปเรื่อยๆทุกรอบก่อนปี2000คุณก็รู้ใช่ไหมว่าตลาดหุ้นมัน new high ขนาดไหนก่อนปี2008คุณจำได้ใช่ไหมว่าตลาดหุ้นมัน superpositive ขนาดไหน optimistic ขนาดไหนถ้าดูหนังเรื่องช็อตเซลล์อ่ะคุณจะรู้ว่ามีไอ้แบรี่คนเดียวอ่ะที่มันแบที่นั่งเครียดอยู่แล้วคนอื่นเขาบูกันหมดจนทุกคนถอนเงินจากมันหมดพอทุกคนถอนเงินจากมันหมดปุ๊บหุ้นลงเลยหุ้นลงเลยคือแม่งจิตวิทยามนุษย์ชัดๆเลยนะครับงั้นมันมีเวลาฮะมันมีเวลาทำให้หุ้นขึ้นได้แล้วผมอธิบายแล้วใช่มั้ยว่าทำไมหุ้นถึงขึ้นได้เพราะช่วงแรกของเงินดอลลาร์อ่อนน้ำมันลงดอกเบี้ยลงจะทำให้กำไรของบริษัทจดทะเบียนขึ้นด้วยเหตุผลอะไรอธิบายไปแล้วมันเลยทำให้มีความหวังแต่ความหวังนั้นอยู่บนความแพงและความแพงนั้นอยู่บนความเสี่ยงอยู่บนเศรษฐกิจของอเมริกาที่แย่ลงนะความเสี่ยงอเมริกาที่แย่ลงและมันมีแลกการในเรื่องของ default rate ผมกลัวเรื่อง default rate ของรายย่อยมากซึ่งวันนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วนะแต่มัน 1.5 ปีมันจะขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง 2-10 spread ต้องใช้เวลานะช่วงแต่ระยะเวลาตรงนี้มันมักจะทำให้ตลาดหุ้นนิวไฮไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งเนี่ยที่มันจะเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอันนี้คือตัวที่ผมขีดเส้นเล่นๆนะครับขีดลงมาเองนะฮะ แช่งผมขออนุญาตมีอุตส่าห์ตั้งชื่อขออนุญาตแช่งแม่งก่อนตั้งชื่อเลยเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่มันเกิดวิกฤตในแต่ละรอบเนี่ยมันมักจะมีอะไรที่ช็อกเราช็อกอยู่นะมันมีช็อกซีนีม่าอยู่ก็เป็นการช็อกที่ไม่รู้เรื่องนะแบบอยู่ดีก็มาผมพยายามจะตัดออยช็อกออกไปนะถึงแม้จะใส่ไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันมันไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญแต่เมื่อก่อนเนี่ยมักจะเกิดออยช็อกใช่แต่ก่อนมันเฉ่นได้ช้ามึงลบกันปุ๊บลงมึงลบกันอิรักอิหร่านลบกันปุ๊บอิรักบุกคูเวตลงทุกอย่างมันออยช็อกหมดทุกอย่างส่วนไม่ก่อนออยช็อกแต่หลังจากปี1990เราไม่เห็นออยช็อกแล้วมันเริ่มบาลานมันมีช็อคเรื่องอื่นเป็นการช็อคเรื่องใหม่ๆเช่นอยู่ดีๆช็อคเรื่อง .com อันนั้นก็เป็นการช็อคซึ่งถามว่าก่อน .com มึงรู้ไหมไม่ใช่ขอโทษตอน .com คุณรู้ไหมไม่รู้ก็ไม่รู้แพงไปเรื่อยๆไม่รู้ housing bubble ไม่รู้สัปลาไม่รู้หรอกอันนี้ก็ไม่รู้ตอนนั้นเนี่ย
เอาใครมาซื้อบ้านก็ไม่รู้ซื้อแหลกแล้วก็มีการยักษ์อ่ะน้ำเต้าไก่เสือไอ้เคสนี่มันคือพังจากสเต็ป2สเต็ป3ย้อนขึ้นมาไอ้ housing bubble เนี่ยมันคือการยักษ์สินทรัพย์ยักษ์มึงไม่เป็นมึงไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงยักษ์ไปจนยักษ์ไปยักษ์มายักษ์ไปจนเจ้าของเงินที่แท้จริงอ่ะงงว่ามึงยักษ์อะไรวะใครต้องจ่ายกูเป็นทอดๆไปคือสุดท้ายตามหาคนจ่ายไม่ได้อันนี้ครับมันเป็นบับเบิ้ลที่แบบไม่มีใครรู้เลยเหมือนลูกรอบนี้มีคนรู้ไหมจะเกิดโควิดไม่มีอันนี้แพนโดมิกนี่ไม่ได้มีอันนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่ต้องมาทายครับไม่ต้องมาทายว่าไอ้ถ่ายถูกมันไม่ใช่วิกฤตใช่ไม่ต้องมาทายก็แค่ออช็อกแบบว่าเพราะตอนนี้เมื่อวานนี้เลบานอนโดนถล่มเละเทะเลยโอ้เสียชีวิตไป500คนน้ำมันเลยขึ้นไงหรือจะ AI bubble หรือจะเป็นเดทไครซิสหรือจีนหรืออะไรไม่รู้จีนปู่ไต้หวันเอาสมมติถ้ามันแบบหรืออะไรจีนสีเจิ้นผิงโมโหเนี่ยโมโหก็ลองทำดูแล้วกันอะไรเงี้ยไม่ออกทุกครั้งมันจะเกิดเนี่ยเกิดช็อกอ่ะแต่ผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่สิ่งที่ผมเตือนคือผมรู้แหละว่าตลาดมันกำลังโลภแล้วเราวอลเลย์บัฟเฟตต์เนี่ยเขาใช้คำว่าจงกลัวเมื่อทุกคนโลภจงโลภเมื่อทุกคนกลัววันนี้ทุกคนโลภดูจากอะไรดูจากตลาดหุ้นมันนิวไฮแล้วตลาดหุ้นไทยวันนี้ขึ้นหยุดไหมไม่หยุดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปจนคนโลภครับแล้วใครโลภคนสุดท้ายครับรายย่อยถูกต้องครับแสดงว่าเตรียมตัวไว้ enjoy ได้อยู่จนกว่ารายย่อยจะซื้อใช่ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้อันนี้จะชอบเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ของประเทศไทยเรามีเรื่องราวที่จะให้คุณขึ้นได้ต่ออันนี้เอาของน้องเน่งมาก็ต้องขอบคุณน้องเน่งนะครับแม้ว่าจะไปพูดเรื่องอิสรภาพทางการเงินให้สาวๆนะครับตอนที่เจอชายล้วนแล้วก็ไปบอกตัวเองว่าน้องๆน้องพี่มีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะพี่มีเงินเหลือน้องๆเหลือเลยเหลือเลยสำหรับตอนนี้จีนเขาออกมาได้ยอยบ้านหลังที่2แล้วพี่เน่งมีอิสรภาพทางการเงินพร้อมที่จะซื้อบ้านหลังที่2พี่ไปดาวให้ 15% เออก็ดาวแค่ 15% ชื่อพี่นะพอทิ้งปุ๊บกูก็จะมีแอสเซทอยู่น้องก็ผ่อนต่อให้ชื่อน้องเลยก็ได้เออให้ชื่อน้องเลยแล้วทิ้งไปเลยให้ชื่อน้องเลยแล้วก็ดาว 15% โอเคเสร็จแล้วพอให้เขาผ่อนเองเสร็จแล้วก็ให้เขาผ่อนเองต่อทิ้งเขาทำไมโหดอย่างนั้นเน่งมันเป็นคนเลวเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันเหมือนกับประเทศอื่นครับคือเรายังมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยเรายังขึ้นแค่นี้ก็เป็นความหวังยังมีความหวังแต่อย่าลืมนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเผชิญสิ่งที่น่ากลัวคือเศรษฐกิจไทยจะโตได้ยากเพราะว่าเราอัดฉีดเงินเยอะมากในช่วงครึ่งหลังปีนี้ปีหน้าต้องอัดฉีดเพิ่มขึ้นถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นเศรษฐกิจจีนไม่ฟื้นเราจะเหนื่อยมากนะในปีหน้าแต่ตรงนี้แต่ตรงนี้ยังโอเคอยู่ขึ้นตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าเกิน4ครับไตรมาส4ปี2024ผมว่าเกิน4ครับเพราะตรงนี้เนี่ยแบงก์ชาติยังไม่ได้รวมเรื่องของ 10,000 บาทเข้าไปยังไม่รวมเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนะครับยังไม่รวมว่าตัวเองจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าใช่หลายเรื่องเลยแต่ผมว่ารอบนี้แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยนะความรู้สึกผมนะผมคิดว่าอย่างนั้นคือจริงๆจะไปบอกว่าดร.เสถียรคุณไม่ลดดอกเบี้ยไม่ได้นะเพราะว่าคณะกรรมการมี7คนใช่เขาโหวตกัน6-1คนอยู่ที่คนโหวตเพราะฉะนั้นคนโหวตเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกว่าถ้ามีคน4คนโหวตต่อให้ดร.เศรษฐวุฒิบอกว่าไม่ลง4คนโหวตว่าต้องคัดก็ต้องคัดใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้นะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงซึ่งบอกแล้วถ้าลดดอกเบี้ยต้นทุนของบริษัทลดลงราคาน้ำมันลดลงถูกป่ะกำไรก็ต้องลดลงกระเด้งกำไรของบริษัทจดทะเบียนถึงได้ถูกปรับเพิ่มขึ้นไงตรงนี้กำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยถูกปรับเพิ่มขึ้นแต่ทุกคนตอนนี้ไม่ได้มองเลยว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นดอลลาร์ลดลงค่าน้ำมันลดลงหรือไอ้พันธบัตรรัฐบาลเราไอ้ดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจที่แย่มันจะเรียกว่าเนกาทีฟโควิดคือไอ้สามสิ่งนี้คือมันเป็นกำไรนี่อย่างไฮสแนปจอดอยู่นะอย่ามึงตัดทิ้งนะไอ้สามสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะเศรษฐกิจแย่ใช่มันเหมือนเป็นกำไรที่มาจากการกวาดบ้านกวาดช่องตัวเองไม่รู้จะไปทำข้างนอกแล้วยังไงอ่ะคือมันเกิดเพราะเศรษฐกิจแย่และช่วงแรกของการที่เศรษฐกิจแย่ทุกคนยังไม่คิดว่ามันเป็นซอฟต์แลนดิ้งมันยังไม่คิดว่าเป็นฮาร์ดแลนดิ้งทุกคนก็เลยไปปรับเออร์นิ่งเหมือนบ้านเราเลยสิ่งนี้บ้านเราเลยน้ำมันลงก็บริษัทก็ได้ประโยชน์ต้นทุนค่าไฟลงบริษัทก็ได้ประโยชน์ถูกไหมคือเงินฟ้าลงดอกเบี้ยลงตอนนี้บอลยิวลงแล้วออกพันธบัตรดอกเบี้ยลงแบงก์กู้เงินถูกลงก็ได้ประโยชน์มันก็ไปปรับเออร์เน็งของประเทศไทยเพิ่มขึ้นปรับกำไร GDP ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
นี่คือตัวเลขเศรษฐกิจที่มันยังย้อนแย้งอยู่ภาพที่ออกมาตัวเลขที่ทำให้กำไรที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นมันเป็นตัวเลขที่นักวิเคราะห์ใส่แต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะแย่ลงในอนาคตยังไม่ได้ถูกใส่ไปในบรรทัดข้างบนคือตัวท็อปไลน์ก็คือรายได้ที่ลดลงรายได้ที่ลดลงตอนนี้ทุกคนจะมองว่ารายได้ยังคงเพิ่มขึ้นได้อยู่อ่ะโอเคประเทศไทยยังได้ประโยชน์จากเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่สุดท้ายต้องกลับมาที่ valuation เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมรูปนี้ผมพยายามที่จะให้น้องเหน่งทำแล้วก็ผมก็จะเอามาพูดเป็นประจำนะครับว่าการที่ดัชนีเกินขึ้นไปถึง 1,500 ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราคาดหวังว่ากำไรปีหน้าเนี่ยจะถึง100บาทต่อหุ้นซึ่งมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายนะครับที่จะได้100บาทต่อหุ้นเพราะนั้นการเกินกว่า 1,500 ขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าเป็นความเสี่ยงแต่แน่นอนครับถ้าท่านดูเทคนิคหลังจากนี้รายการนี้เราก็จะมีบอกว่าเอาเล่นได้เล่นไม่ได้จุดท็อปล้อจุดตรงคันแล้วอยู่ตรงไหนเล่นยังไงเพราะว่ามันจะขึ้นไปได้ต่อด้วยเหตุผลที่ผมพูดว่าดอลลาร์อ่อนค่าเงินนู่นนี่นั่นน้ำมันลงดอกเบี้ยลงทุกอย่างกำไรมันดีขึ้นเข้าใจกลไกมันแต่เศรษฐกิจมันแย่ด้วยครับแต่เศรษฐกิจแย่ไปทำให้ของพวกนี้มันลงไอ้ของพวกนี้มันลงไปทำให้กำไรของแต่จดทะเบียนถูกปรับประมาณการขึ้นโดยความคาดหวังของนักวิเคราะห์ซึ่งนักวิเคราะห์ผมมีกฎอยู่แล้ว1อย่าเชื่อนักวิเคราะห์ข้อที่2ถ้าเชื่อนักวิเคราะห์ให้กลับไปดูข้อที่1เออแต่จริงจริงพี่นี่อันตรายจริงนะเนี่ยเออเนี่ยเออถ้าตีความแล้วแบบตีความไม่เข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยคือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดว่าครั้งนี้ลัดแรลลี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้ว่ามันขึ้นไปได้ต่อแหละแต่สิ่งที่ผมเตือนคือ มัน valuation มันต้องคือทุกคนกลับมาคิดในเรื่องของ valuation ก่อนใช่ต้องกลับมาที่เบสิกว่า valuation อยู่ตรงไหนพอมันเกินจาก valuation ที่มันควรจะเป็นเราต้องตระหนักว่าเฮ้ย1เป็น VI เราไม่ควรซื้ออ่ะ2ถ้าเป็น VI ลดพอร์ตได้ลดอ่ะถ้าเป็น VI ที่ไม่ได้ถือหุ้นระยะยาวลดพอร์ตได้ลดเหมือนวอลเลย์บัฟเฟตทำถือเงินสดมากขึ้นหรือไปถือตราสารนี้มากขึ้นกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอันนี้เป็นช่วงของเราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าหุ้นขึ้นไปแล้วมันพี่ผิดหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆเลยพี่เนี่ยผมลดพอร์ตตามพี่คือเราลดพอแต่เราก็ยังได้เบนฟิตจากการที่หุ้นขึ้นเพราะเราไม่ได้ลดพอร์ตหุ้นจนหมด ในฐานะ VI แต่อย่างน้อยสิ่งที่คุณทำได้คือลดความเสี่ยงทำไมไม่พูดบ้างหรอว่าสมมุติถ้ามันลงจะเป็นยังไงคุณผมแล้วอาจจะมาด่าผมก็ได้นะว่าหุ้นลงทำไมพี่ไม่ให้ลดพอร์ตไม่ขายหมดเออไม่ขายหมดซวยอีกแม่งโดนนั่งขึ้นซ้ายหรือขวาดีวะโอเคครับจบพายสแนปช็อตนะครับประจำวันที่25เดือน9 2024แต่เพียงเท่านี้โอเคครับ